สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมอนเซ่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงของ LV ที่อยู่ในงบประมาณ 10,000 บาทนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อใช้งานเองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญ นะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลใกล้ขึ้นปีใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าจะมองเป็นหาของขวัญวันเกิดให้ในงบที่ไม่เกินนะครับหรือว่าอยู่ในราคา 10,000 บาทนะครับจะบอกว่าของที่ผมเลือกมาเนี่ยจะอยู่ในงบประมาณ 10,000 ไม่เกิน 11,000 บาทอาจจะบวกเป็นหลักร้อยแล้วก็นอกนั้นจะต่ำกว่าหลักหมื่นเลยนะครับแต่ว่านี้อัปเดตราคาณเดือน December 2022 นั่นเองนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกทุกคนว่าเนื่องจากตอนนี้ผมติดโควิดนะครับก็คืออยู่ในช่วงกักตัวเพราะฉะนั้นเสียงในการพูดเนี่ยถ้าพูดดังจนเกินไปหรือพูดเร็วหรือว่าพูดมากมันจะทำให้ไอนะครับตอนนี้อยู่ในระยะ day 4แล้วนะครับก็อาการไข้หรือต่างๆเนี่ยมันหายแล้วแหละก็เหลือพวกไอแล้วก็มีเสมหะอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีการตัดต่อบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากถ้าเราพูดนานๆจะมีการไอเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ของที่เอามาคัดสรรในวันนี้นะครับ target สำหรับการให้เป็นกิฟต์อะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้ชายนะครับสำหรับใครที่มีเพิ่งคบกันหรือว่าจะเริ่มในการเปย์หรือให้ของขวัญอยากจะให้เป็นของลักชัวรี่ที่ไอเทมไม่ใช่ไอเทมแต่ว่าก็ไม่อยากให้แบบมันดูแพงไปหรือว่าเป็นพนักงานประจำแล้วก็แบบคิดว่าเงินเดือนมา 30,000 อยากจะเปย์ของขวัญวันเกิดให้แฟนหรือว่าคนรู้ใจอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าถ้าไม่เกิน 11,000 เนี่ยมันก็ยังพอที่จะแบบโอเคถูๆไทยๆไปได้นั่นเองนะครับก็เลยคัดสรรในส่วนของแบรนด์ LV สำหรับผู้ชายแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับการให้ละกันนะสำหรับ10อันดับที่ผมจะมาจัดลำดับในวันนี้นะครับก็จะขอเริ่มอันดับที่10ก่อนครับก็คือว่าในส่วนของอันดับเนี่ยผมคิดในส่วนของความน่าจะเป็นหรือความถี่ที่จะเอามาใช้งานเนี่ยจากอันดับน้อยไปหามากว่าอะไรที่มันค่อนข้างน้อยสุดก่อนนะครับก็คืออันดับ10เนี่ยผมคิดว่าเป็นสมุดบันทึกละกันนะครับอยู่ในงบประมาณที่ต่ำกว่าหมื่นก็คืออยู่ที่มัน 9,950 บาทนะครับอันนี้มันจะเป็นสมุดบันทึกปกแข็งธรรมดาแล้วก็ข้างในเป็นสมุดจดอะไรเงี้ยเบสิกมากนะครับแต่ว่ามันจะแพงตรงหน้าปกแหละผมว่าก็คือว่ามันจะแบบน่าจะเป็นแคนวาสคือเนี้ยผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยใช้งานหรือไม่เคยไปสัมผัสไม่รู้ว่าเนื้อกระดาษเขาแตกต่างจากกระดาษธรรมดาที่เราใช้ทั่วไปกันยังไงหรือว่าบางทีแบบเขียนแล้วมันเพลินหรือว่ากระดาษมันขาดยากหรือว่ามันแบบหมึกไม่ซึมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เนาะหรือว่าอะไร whatever นะครับอันนี้จริงๆแล้วสมุดเขาก็จะมีปกเป็นลวดลายต่างๆแต่ว่าที่ยกมามันก็จะเป็นลาย edition ที่ค่อนข้าง special หน่อยนั่นเองครับนี่อย่างตัวอย่างก็จะเป็น New York Xmas Clemons ละกันไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับคราวนี้เรามาดูอันดับที่9นะครับอันดับที่9เนี่ยผมมองให้ว่าเป็นในส่วนของเป็นปกสมุดบันทึกขนาดพกพานั่นเองนะครับปกสมุดอันนี้มันจะคล้ายๆกับตัว passport cover นะครับแต่ว่ามันจะเป็นขนาด pocket size คือสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้นะครับก็อันนี้เป็นรุ่นที่เล็กสุดเลยนะก็คือด้านหน้ามันจะเป็นทำด้วย canvas คือจริงๆแล้วทุกอย่างมัน overall มันเหมือน passport cover มากผมเลยบอกว่าถ้าจะใช้เป็นสมุดบันทึกด้วยเนี่ยเพื่อให้มันใช้ได้แบบหลายๆโอกาสเราซื้อในส่วน passport coverมาใช้เลยดีกว่านะครับแต่ว่า passport cover เนี่ยมันราคามันจะสูงกว่า 10,000 ไปเยอะไม่เยอะหรอกมัน 11,000 แต่ว่าคลิปนี้เราจะพูดอยู่ดีที่งบ 10,000 แล้วก็ไม่เกิน 11,000 ก็เลยเลือกว่าเป็นปกสมุดบันทึกขนาดปกพาราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับก็คิดว่าสำหรับใครที่อยากจะมอบให้เป็นของขวัญก็น่าจะเหมาะอยู่นะครับซึ่งในส่วนของขวัญที่เราให้เขาไปเนี่ยมันก็เป็นภาระอีกเพราะว่าไอตัวกระดาษสอดไส้ถ้าเกิดเขาอยากจะซื้อของแบรนด์หรือวิตองเขาก็จะมีขายแยกเนาะเป็นลวดลายสีสันของเขานะก็อยู่มาหลัก 2,000 กว่าบาทแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะไปหาขนาดที่มันใกล้เคียงไปซื้อตาม B2S มันก็จะมีกระดาษขายอยู่ก็สามารถเอามาใช้แทนไส้ในเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันดับที่9ที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือปกสมุดที่เป็น canvas นั่นเองนะครับคือลำจริงของ LV เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะราคาตัดมันก็จะต้องเป็นในส่วนของ material ที่เป็น canvas ทั้งนั้นเลยนะแทบจะทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้าเป็นหนังราคามันจะก้าวกระโดดค่อนข้างเยอะนะแต่อย่างไรก็ตามที่บอกไปนะครับ canvas ถ้าขายต่อแล้วก็ลงไม่ได้ hot stamping เนี่ยโอกาสขายได้ราคามันไม่ตกเท่าของที่ทำจากหนังเพราะว่าตลาดมันใช้เยอะกว่านั่นเองนะครับ ต่อไปอันดับที่8นะครับอันดับที่8ผมมองว่าจะเป็นกำไรข้อมือละกันนะเพราะว่ากำไรข้อมือเนี่ยถ้าเราอยู่วัยใกล้ๆกันเงี้ยเราจะพูดถึงคนคลิปที่อยู่ประมาณอายุ20ถึง40ละกันประมาณนี้ส่วนตัวผมอยู่กลางๆคือ30-33อะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณวัยเนี้ยคิดว่ามันน่าจะได้ใช้งานเพราะว่าตามวัยรุ่นเนาะเอาไปใส่เป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นกำไรข้อมือคีบิดนั่นเองนะก็คือถ้าดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันกำไรมันเส้นบางมากแล้วก็ราคาที่ 8,400 บาทนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยมันมีข้อเสียที่ผมจัดอันดับไว้ท้ายคือว่าเราต้องรู้ขนาดข้อมือของคนรับนั่นเองถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเลือกยากนะครับเลยคิดว่ามันไม่ค่อยสามารถที่จะเป็น general ในการเลือกให้ได้นะครับจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รูปเอาไว้ว่ายกตัวอย่างในการใส่บนข้อมือเขาเนี่ยมันคิดว่าแบบมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็มองไกลๆก็ไม่รู้ว่าเป็นของแบรนด์ LV เพราะว่ายิ่งราคาถูกเนี่ยไอ้คำโลโก้โมโนแกรมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเด่นชัดเลยอะไรเงี้ยครับก็ดูทั่วๆไปเหมือนสายสินซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยจัดไปอันดับที่8นะครับต่อไปอันดับที่7นะครับอันดับที่7เนี่ยก็จะเป็นเน็กไทละกันนะคือเน็กไทของ Louis Vuitton เนี่ยก็จริงราคาก็พอๆกับแบรนด์อื่นๆเลยนะครับก็ในส่วนของรุ่นที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นลาย Damier นะครับก็คือในราคาในส่วนของน่าจะประมาณ 8,200 นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันนี้พอดีแคปแต่รูปมานะครับจริงเราก็จะมีหลายลายให้เลือกเลยนะในส่วนของแบรนด์ LV ถ้าเป็นเน็กไทแล้วก็ราคาจะอยู่พอๆกันถ้าเป็นมาเทียลที่เป็นซิล 100% นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ประมาณนี้ก็จะมีให้เลือกหลายลายเลยนะครับก็เลยถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่7นะครับเพราะว่าคิดว่าในส่วนของเทศกาลในการใส่มันอาจจะแบบคนทั่วไปจะไม่ได้ใส่ทุกๆวันอะไรเงี้ยอาจจะใส่แค่บางโอกาสแล้วก็สีเสริมถ้าเราเลือกไม่ถูกใจเขาอาจจะไม่ได้ใส่อะไรครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะความนิยมมันค่อนข้างที่จะน้อยลงมาหน่อยนั่นเองนะครับในส่วนอันดับที่6นะครับที่เราจะมาจัดอันดับในวันนี้ก็จะเป็นชามห้อยกระเป๋าและพวงกุญแจนะครับในส่วนของที่ผมจัดอันดับไว้อันดับที่6เพราะว่าคิดว่าในส่วนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถใช้ลายโมโนแกรมของ LV เนี่ยที่มันคลิปอยู่เพียงเล็กน้อยเพียงแค่เศษหนังแคนวาสเนี่ยแต่อัพราคามาเกือบหมื่นได้เนี่ยคิดว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเราพูดกันละกันว่ามันสามารถใช้ลายโมโนแกรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาตกแต่งกระเป๋าที่มันจะดูแบบเรียบๆหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วกระเป๋าที่ไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะใช้เป้มูจิหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบคลิปด้วยตัวพวงกุญแจตัวเนี้ยก็จะทำให้ดูแบบกระเป๋าแบบดูมีอะไรขึ้นมาดูมีความเป็นลักชัวรี่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแบบไม่ตะโกนเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามันก็จะมีข้อดีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ ราคายังต่ำกว่าหมื่นซึ่งอย่างตัวที่ผมเลือกอันเนี้ยก็อยู่ที่ 9,750 บาทเป็นแค่ลายโมโนแกรมแคนวาสเศษติ่งเสี้ยวนิดเดียวนะแต่ราคาเนี่ยแพงมาก 9,750 บาทอาจจะไปแพงตรงอุปกรณ์ที่เป็นโลหะตัวตะขอเกี่ยวอะไรก็ได้นะครับแต่ก็คิดว่ามันยังต่ำกว่าหมื่นก็เลยเป็นช้อยส์ให้เพื่อนๆเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่5เนี่ยผมขอจัดให้เป็นกลุ่มของน้ำหอมละกันนะครับซึ่งตามจริงแล้วมองว่าในส่วนของน้ำหอมราคาที่เริ่ม entry level ที่ขวดละ 10,000 นะครับคือของ LV เนี่ยเริ่มต้นที่อยู่ที่ 1,100 บาทนะปัจจุบันนะครับซึ่งตามจริง 1,100 ของเขาอะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าอยู่ที่ขนาด 100 ml นะครับแต่อย่าไปเทียบกับแบรนด์ Chanel นะมันจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะครับอันนี้ผมลองcompare กับตัวที่เป็น Tom Ford นะ Tom Ford เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของกลุ่ม private blend อย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ย50 มิลก็ 10,000 แล้วนะครับถ้าเราเทียบเป็นคู่แข่งโดยตรงเนี่ยคิดว่าของแบรนด์ LV จะคุ้มค่ากว่านะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เริ่มมาติดใจจากการ TSA เนี่ยให้เป็นของแถมนะเวลาซื้อของก็จะลองในส่วนของที่เป็น imagination มั้งครับถ้าจำชื่อไม่ผิดอะไรนะครับหรือว่าตัวอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็คิดว่าหอมเนี่ยกลิ่นหอมของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็คือว่าหอมดีแล้วก็ใช้ติดทนดีอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน้ำหอมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนนะถ้าเราคิดว่าผู้ชายก็อยากใช้ของน้ำหอมที่มันมีราคาแพงนะแต่คิดว่าบางคนแล้วอะถ้าเกิดจะซื้อใช้เองเนี่ยคิดว่าแบบ ก็ไม่ซื้อดีกว่ามันแพงไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยก็แบบลังเลไม่ได้ซื้อสักทีแต่ผมมองในทางกลับกันก็คือว่าส่วนใหญ่คนที่จะเป็นผู้ให้เนี่ยถ้าเรามีงบประมาณในใจอะไรเงี้ยการให้ของขวัญส่วนมากเราไม่ได้คำนึงหรอกว่ามันแพงหรือมันถูกหรืออะไรถ้าเรามีงบประมาณอยู่แล้วอ่ะเราซื้ออะไรก็ได้สมมติเราบอก10,000เราซื้ออย่างเงี้ย10,000ไอ้นี่กำลังอยากได้พอดีคนนี้กำลังอยากได้แต่ว่าเหมือนกับยังไม่อยากซื้อแต่ลมเวลาคนให้ของขวัญนะแบบซื้ออะไรก็ได้เหอะเราแบบ10,000ซื้ออยู่แล้วผมว่าการให้อะไรเงี้ยมันจะดูให้ง่ายกว่าแล้วก็ผู้รับก็สะดวกรับแล้วก็ชอบมากกว่าผมก็เลยคิดว่ามันเลยแบบอาจจะดูแมทช์นิดนึงอะไรที่เขาแบบประมาณว่าอยากได้แต่แบบยังไม่อยากซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าการให้แบบเนี้ยมันจะดูโอเคกว่าอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็น้ำหอมของหลุยเนี่ยมันใช้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงค่อนข้างดีนะเรื่องน้ำหอมแล้วก็ความติดทนนานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ น่าให้เป็นของขวัญ นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกจัดอันดับที่5เพราะว่าน้ำหอมมันก็เลือกยากอีกว่าเราจะให้กลิ่นอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามาขึ้นอยู่ความชอบอะไรของส่วนบุคคลประมาณเนี้ยเนาะแต่เราก็สามารถที่จะถามเอเซได้แหละว่ากลิ่นอะไรที่มันไม่แรงไม่ฉูดฉาดเกินไปแล้วก็อะไรที่นิยมอะไรเงี้ยก็ลองถามเขาได้นะครับก็เลยถูกจัดอันดับที่5แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือว่าน้ำหอมตอนนี้ผมว่าเป็นกระแสด้วยเลยอย่างเงี้ยก็คิดว่าความนิยมหรือว่าถูกใจผู้รับเนี่ยน่าจะมีมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าของอันดับที่5เนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบมันก็กลางๆอะไรเงี้ยก็เลยจัดอันดับไว้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปอันดับที่4นะอันดับที่4เนี่ยจะเริ่มเกิดความคุ้มค่าละก็คือสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นของเบสิกทั่วไปใช้งานได้ทุกๆวันแล้วก็ดูคุ้มค่ากับเงินมากขึ้นนะครับอันดับที่4นะครับผมมองว่าเป็นในส่วนของกระเป๋าใส่กุญแจละกันนะที่ใส่กุญแจ6 ดอกอันเนี้ยผมเคยทำรีวิวแยกเอาไว้แล้วเนาะแต่นั้นจะเป็นหนังเอปินะครับคืออันเนี้ยที่จะเป็นยกตัวอย่างนะครับก็คือว่ามันจะอยู่ที่ 1200 บาทนะครับแต่ก่อนที่ผมซื้อแคนวาสเนี่ยยังไม่ถึง10,000เลยนะก็จริงที่ใส่กุญแจเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลาย material เลยนะไม่ว่าจะเป็นแคนวาสหรือหนังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่เป็นแคนวาสเพราะราคาถูกสุดนะครับก็จะอยู่ที่ 1200 บาทแต่ที่จัดอันดับไปที่4เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่าอย่างผมมาอยู่บ้านยังต้องใช้กุญแจที่เป็นแบบโลหะอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอาไปใช้งานค่อนข้างเหมาะนะครับแต่สำหรับใครที่อยู่คอนโดใช้แต่คีย์การ์ดอะไรเงี้ยการที่จะมีห่วงห้อยกุญแจอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบมันไม่ได้จำเป็นในการใช้งานมากนักนะแล้วก็ในส่วนของพวงกุญแจรถยนต์เองถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปอย่างพวกรถ Porsche รถ Benz ที่มันแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเวลาเราปิดไอ้ตัวทบเข้ามาเนี่ยมันอาจจะแบบปิดไม่ได้เพราะว่านอกจากมันเป็นกระดุมปิดมันต้องใช้แบบระยะที่มันตรงเนาะมันจะทำให้แบบ ปิดไม่ลงแล้วก็อาจจะทำให้ปลายตัวกุญแจมันแลบออกมาจากด้านก้นมันจะทำให้ไม่สวยนั่นเองนะครับก็เลยจัดอันดับไว้ที่อันดับที่4เพราะว่าความนิยมหรือว่าความโอกาสในการใช้อาจจะน้อยกว่าอันดับ1, 2 และ 3ที่ผมจะพูดต่อไปนะครับตอนนี้จะเป็นอันดับที่4นะครับต่อไปอันดับที่3นะอันดับที่3เนี่ยผมจะให้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวการ์ดโฮลเดอร์ละกันนะการ์ดโฮลเดอร์คิดว่าใครๆก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรต่างๆบัตรประชาชนwhatever at least บัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าคีย์การ์ดคอนโดต้องใส่อยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกเป็นกระเป๋าใส่บัตรที่เป็นแคนวาสลายนี้นะซึ่งเป็นลายที่ถูกที่สุดแล้วนะของแบรนด์ LV ตอนนี้นะครับก็จะเป็นลาย Damier Ebene ซึ่งผมไม่เคยใช้ลายนี้นะครับเพราะว่าผมชอบสีดำซึ่งสีดำเนี่ย ถ้าเป็นแคนวาสหรืออะไรเงี้ยมันจะราคา10,000อัพไปเลยนะจะไม่มีราคาที่ต่ำกว่า10,000นะครับก็จะเป็นอันนี้ราคาที่ 8,400 บาทก็จะเป็นแค่แคนวาสกระเป๋าใส่บัตรแค่4 ช่องน่าจะ3 ช่องก็คือช่องหน้าช่องหลังแล้วก็ช่องกลางอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็สำหรับ ใครที่ชอบเป็นโลโก้ก็จะเป็นลาย reverse monogram นะครับลองไปเลือกดูเลือกวัสดุในเว็บไซต์ของเขาได้นั่นเองนะครับก็นี้จะเป็นอันดับที่3นะครับในส่วนของอันดับที่2นะครับจริงๆอันดับที่2เนี่ยผมมี2 Product เพราะคิดว่ามัน ได้ทั้งคู่อ่ะแบบอะไรก็ได้แล้วผมก็เคยใช้งานมาจริงผ่านมาหมดแล้วนะครับอันดับที่2เนี่ยผมให้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญรุ่นนี้ละกันนะก็คือเป็น coil purse แบบที่เป็นซิปครึ่งด้านนะผมเคยรีวิวไว้แล้วเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านใต้นะครับก็คือว่าเนี้ยผมคิดว่ามันทั้งใส่ทั้งบัตรใส่ทั้งเหรียญอะไรเนี่ยใช้งานได้จริงค่อนข้างดีนะครับ ขอโทษทีครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทก็คืออีก50บาทก็ 10,000 นะครับก็คือราคายังไม่เกินแล้วก็เหมือนตัวนี้ไม่ได้ปรับราคามานานแล้วนะผมก็เลยคิดว่ามัน น่าซื้ออยู่แต่ว่าตอนเนี้ยในเว็บไซต์ยังไม่ได้ขึ้นมีของพร้อมจำหน่ายเลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีอีกทีจะปรับราคาขึ้นหรือเปล่าเนาะก็สามารถใส่ทั้งบัตรทั้งเหรียญได้ด้วยแล้วก็ใช้งานสะดวกรูดการ์ดมันรูดได้รอบด้านอะไรเงี้ยนะครับกับอีกอันหนึ่งอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คือจะตัวเป็น Enveloppe Card Holder นั่นเองมันจะคล้ายๆกับกระเป๋าสตางค์แต่ว่ามันจะเป็นตัว flap หรือว่าflip flip อะไรอย่างเงี้ยแหละมันจะเปิดปิดได้นั่นเองมันจะทำให้ดูแบบในความคิดส่วนตัวนะมันดู luxury มากกว่าตัวที่เป็น coil purse แบบนู้นแบบมีซิปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะดูแบบเรียบๆมากกว่านะครับซึ่งอย่างที่เอามาให้ดูราคาที่ 1,300 บาทก็คือว่ามันจะบวกมาเพิ่มมาแค่หลักร้อยนั่นเองแล้วก็มีลายให้เลือกมากกว่าที่เป็น coil purse มันจะมีทั้งลายโมโนแกรมลาย Damier ลายต่างๆหรือว่าถ้าจะเป็นหนังก็มีหนังก็จะเพิ่มมา 2,000 บาทอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นแคนวาสก็จะราคาต่ำกว่าอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับในงบประมาณ 10,000 บาทนั่นเองนะอันนี้ในส่วนอันดับที่2ก็จบไปแล้วนะครับต่อไปอันดับที่1ผมว่าใครที่ติดตามผมมาเนี่ยน่าจะดูว่าผมเชียร์อะไรมากที่สุดในการใช้เป็นอันดับแรกนะครับอันดับที่1ก็คือถุงหลุยส์วิตตองนั่นเองนะฮะก็จะบอกว่าจริงแล้วถุงหลุยส์วิตตองเนี่ยให้เป็นของขวัญเนี่ยเคลือบให้เขาหน่อยก็ดีเนาะแบบไปซื้อถุงพร้อมเคลือบน่าจะอยู่ที่มัน 3,000 บาทเองนะครับแล้วก็ได้โชว์ถุงสวยงามด้วยนะไปไหนคนก็รู้เลยว่าเป็น LV ไม่ว่าจะเป็นใบเล็กหรือว่าใบใหญ่หรือว่าซื้อจากผมก็ได้นะแต่ผมขายนะใบหนึ่งน่าจะมัน500บาทประมาณเนี้ยใบใหญ่ก็น่าจะแบบ600-700มั้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือจะซื้อกล่องก็ได้นะเอากล่องไปแบบไปเก็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีประมาณนี้ก็จริงก็จะมีเท่านี้นะครับทั้งหมด10อันดับพูดเล่นนะฮะในส่วนของอันดับ1ที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Keep House Clay นั่นเองนะครับคือจริงตัวเนี้ยผมมี2อันเลยน้ำจริงแล้วถือว่าจะเป็นกระเป๋าฮอตไอเทมของแต่ก่อนก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าฮอตเท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าสามารถเลือกซื้อได้ง่ายกว่าเดิมแล้วคือของน่าจะมีสต็อกค่อนข้างเยอะแล้วแหละก็ เป็นอันดับ1ที่ผมเลือกในวันนี้นั่นเองนะครับมันเป็น Forever ยอดฮิตของ LV ก็คือใช้งานเองก็เลยรู้จริงๆแล้วแหละว่าทำไมเขาถึงฮอตฮิตจริงๆเพราะว่ามันอเนกประสงค์จริง multi purpose เลยเพราะว่ามันสามารถใส่อะไรก็ได้อย่างที่ผมรีวิวอันดับ2อันดับ3อะคือมันใส่มันจะค่อนข้างที่จะยูนิคคือหรือว่าแบบใส่มัดรวมกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบนิดหน่อยก็ตายตัวและอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า Keep House Clay เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันใส่ของได้หลายอย่างหลายสิ่งก็จริงแล้วก็น่ารักไม่ดูน่าเบื่อด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้อัปเดตราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับเป็นกระเป๋าที่มีทั้งซิปทั้งพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าลองคิดดูนะราคา 1,200 บาทอันนี้ใส่ของได้ด้วยเทียบกับลองไปดูอันดับ10ถึงอันดับ6ที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจนะพวงกุญแจนั้นก็ห่างจากนี้ราคาไม่ถึงพันเลยได้แค่แขวนโชว์ไปโชว์มาแคนวาสก็ได้แค่ติ่งนิดเดียวบวกเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะได้ตัว Key Pouch ตัวนี้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นสมุดปกแข็งที่จะใช้งานได้ไม่ทุกโอกาสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับการใช้ตัวกระเป๋า Key Pouch ตัวนี้ก็ดูเป็นอะไรที่แบบใช้งานได้หลากหลายโอกาสมากกว่านะครับก็ให้ดูว่ามันดียังไงนะอันนี้นะผมมี2อันเลยนะครับทั้งลาย Damier Ebene แล้วก็ตัวโมโนแกรมนั่นเองนะครับจะบอกว่าเนี่ยผมไว้ใส่บัตรแล้วก็ใส่เหรียญนะครับแล้วก็นี้ไว้ใส่กุญแจนะฮะ ไซส์บัตรใส่เหรียญเนี่ยจะบอกว่าเห็นไหมมันจุกมากอ่ะคือมันสามารถใส่อะไรก็ได้ผมใส่เหรียญแยกซองต่างหากนี่ใส่เยอะขนาดนี้ก็ยังใส่ลงไปได้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะซ่อนพวงแจวไว้แบบนี้แล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปข้างในอย่างนี้อีกนะครับคือจะบอกเนี่ยมันจุกจริงๆแล้วก็แบบสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายนะครับเป็นเพราะความที่มันมีซิปมีอะไรเงี้ยมันเลยมีแบบความป่องมันอะไรเงี้ยมันเลยจะทำให้เราใช้งานได้หลายโอกาสใช้ได้หลายลุคหลายแบบอะไรนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งว่าใส่กุญแจนะคือผมเป็นคนที่อย่างที่บอกไปคือว่ายังต้องใช้กุญแจเป็นแท่งๆอยู่นะเนี่ยผมใส่ทั้งกุญแจบ้านแล้วก็กุญแจรถเลยแล้วก็สำหรับใครที่ใส่กุญแจรถเนี่ยไม่ว่ากุญแจไซส์ไหนผมว่าใส่รวมไปก็ใส่ได้ใช้ได้นะครับผมก็จะเวลาไปข้างนอกหรือแบ่งใส่กระเป๋าใบเล็กเนี่ยก็จะพกแค่กุญแจแล้วก็ใส่ห้อยพวงกุญแจมูลค่ามีแบบนี้อะไรเงี้ยนะให้มันเด่นๆเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยนะครับข้างในก็ใส่ทั้งเป็นแบบกุญแจบ้านได้อีกนะครับแล้วก็ห้อยกับกุญแจแบบนี้นะเก็บเข้าไปข้างในเวลาเราใช้เราก็แบบไขกุญแจแล้วก็ไม่ต้องถอดมันออกมาอะไรเงี้ยสะดวกใช้งานได้ง่ายนะครับคือผมเลยจัดอันดับให้มันอยู่ที่อันดับที่1นั่นเองเพราะว่ามันใช้ได้งานได้จริงแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับไอ้ตัวอันดับ2อันดับ3ที่ผมพูดมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าคิดว่าอันเนี้ยมันจบในหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่ต้องแบ่งกระเป๋าไปเยอะเท่าไหร่เลยนะก็เลยคิดว่ามีประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆในการตัดสินใจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในการหาของขวัญให้กับคนอื่นหรือว่าซื้อใช้เองก็ได้ในลักษณะที่เป็น entry level ของแบรนด์ LV แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองว่าจะมีไอเทมอะไรบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าราคาในวันนี้นะมันอัปเดตแค่เดือนธันวา2022ซึ่งไม่รู้ว่าหลังจากนี้ราคาเขาจะปรับขึ้นไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมก็อาจจะขออภัยถ้าเสียงมันจะเบาไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่สบายอยู่พูดดังๆแล้วมันจะไอนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปไม่ได้นะครับแล้วเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วใหม่ต้องมาขยันขยอทำตอนนี้ไม่รอให้หายดีก่อนนะครับอันดับหนึ่งก็คือเบื่อเมื่อทำอะไรนะก็คือลองคิดคอนเทนต์เล่นๆแล้วก็ลองมานั่งทำดูอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นการแก้เบื่อไปด้วยแล้วก็2ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ก็เลยคิดว่าถึงจะออกคลิปเฉียดฉิววันปีใหม่ไปนิดนึงนะครับแต่คิดว่าออกก่อนก็ยังคิดว่าเผื่อใครมาอ่านใครมาเห็นมาเจอก็น่าจะเอาไปเป็นตัวเลือกได้ก็เลยรีบอัดคลิปณตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวเองได้มาเป็นโควิดช่วงนี้เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเนาะก็เอาเป็นว่าหยุดอยู่บ้านฉลองปีใหม่ที่บ้านแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอฝากคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ